ครับสำหรับทริปนี้ก็จริงๆผมอยากจะถ่ายทุกขั้นตอนน่ะนะแต่เนื่องจากผมทำงานคนเดียวอะแต่ครับเวลาผมถ่ายทำค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับคือในการติดรางข้างบนเนี่ยเซนเตอร์ของรูน็อตเนี่ยนะครับเซนเตอร์ของรูน็อตที่เราจะทำการเจาะใส่พุกไปที่ผนังเนี่ยให้อยู่ห่างจากขอบประตูประมาณ43มิลนะครับ43มิลแล้วก็ใช้ระดับน้ำนะครับพอเราเจาะรูนึงเราขันปุ๊บแล้วเราก็เอาระดับน้ำจับแล้วก็เจาะรูถัดไปเลยนะครับทีนี้รางของยี่ห้อเนี่ยนะครับมันเป็นรางแบบ2ท่อนมาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรอยต่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรอยต่อตรงนี้นะครับก็จะมีน็อตตรงนี้นะมันคล้ายๆเป็นหางปลาเข้าไปนะครับต่อกันนี้นะทีนี้ไอ้ตัวลูกล้อเนี่ยนะครับลูกล้อที่เราจะมาติดกับบานประตูเนี่ยนะครับถ้าดูจากคู่มือดูไม่เข้าใจเพราะว่ามันเขียนมามันมีหลายแบบของแบรนด์เนี่ยนะครับเขามีหลายแบบแล้วก็จะเขียนมาเลยนะอ่านแล้วไม่เข้าใจดูแล้วไม่เข้าใจแล้วตัวเลขก็เล็กมากนะครับเป็นเหมือนซีล็อกนะครับโรเนียวกันมาซีล็อกกันมามันตัวหนังสือจะไม่ชัดส่วนวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาขึ้นมาทาบเลยนะครับว่าเวลาเราเอาล้อใส่รางเนี่ยเซนเตอร์ของรูตรงนี้จะอยู่ห่างจากขอบประตูเท่าไหร่โดยให้ขอบประตูเนี่ยอยู่เสมอกับขอบวงกลมข้างบนตัวนี้นะครับของผมเนี่ยผมลองวัดด้วยการกลับทางล้อนะครับแล้วลองวัดดูปรากฏว่าเขาจะอยู่ห่างจากขอบประตูข้างบนเนี่ยลงมารูแรกเนี่ยเซนเตอร์รูเนี่ย30มิลนะครับพอเราเจาะ30มิลปุ๊บนะครับวัดเซนเตอร์ของขอบประตูนะครับวัดกลางเลยแล้วก็เจาะรูบนกันเสร็จแล้วก็เอาตัวล้อเนี่ยมาใส่เอาน็อตใส่แล้วก็เอาดิสอเอาสว่านเจาะนะครับรูล่างเลยนะครับแล้วก็ร้อยน็อตทีนี้น็อตที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะครับทีนี้บานประตูผมมันหนา35มิลนะครับมันน็อตมันยาวไปนะครับเนื่องจากไอ้ตัวเมียเนี่ยมันเป็นแบบหัวหมวกคือไม่ทะลุนะครับไม่ทะลุเพราะนั้นมี2ทางก็คือ1คือตัดน็อตตัวผู้ออกนะครับหรือเอาแหวนมาเสริมนะผมก็เลือกใช้วิธีเอาแหวนมาเสริมเพราะผมขี้เกียจตัดนะครับก็ซื้อแหวนมาเสริมจริงเสริมเยอะนะเสริมแหวนอีกรูละ2วงนะครับก็ใส่พอดีแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เอามาลองติดตั้งดูนะครับลองติดตั้งนะลองเปิดดูนะครับมันจะมีตัวสต็อปเปอร์นะครับสต็อปเปอร์นะฮะสต็อปเปอร์อยู่2ตัวนะครับด้านหน้ากับด้านท้ายคือการหลุดกันเลยนะครับการหลุดกันเลยนะครับจริงมันน่าตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวชนตัวนี้นะครับใส่ไม้ตัวชนทำเหมือนวงกบซ้อนอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะดูว่าด้านบนเนี่ยอาจจะต้องใส่ด้วยนะครับคือเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่หรือไม่ใส่แต่ด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยต้องใส่แน่นอนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งอาจจะต้องใส่ด้วยนะครับตัวชนนะครับต้องใส่ด้วยนะครับอันนี้ก็เกือบเสร็จละนะครับนี้วันนี้มันเย็นละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับส่วนด้านล่างเนื่องจากมันไม่ใช่ประตูที่ทำมาสำหรับครอบวงกบตั้งแต่แรกเพราะนั้นด้านท้ายนี่จะลอยเพราะว่าเรายกหัวบนเนี่ยนะครับยกหัวบนเนี่ยเลยขึ้นไปเสมอขอบวงกบเพราะฉะนั้นด้านล่างเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นประมาณ3เซนกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำตัวตีนประตูใหม่นะครับเสริมมาอีกประมาณ4เซนนะครับก็เดี๋ยวจะใช้โดมิโน่นะเจาะใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อนะฮะก็บานประตูห้องน้ำแบบสไลด์แบบล็อบนะง่ายๆนะครับทำไม่ยากนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่
ป็นมือใหม่กันนะครับก็ทำตามได้เลยนะครับคือผมไม่ได้ลงละเอียดในการทำทุกขั้นตอนก็เพราะว่าอย่างที่บอกอะผมถ่ายคนเดียวทำคนเดียวมันค่อนข้างลำบากนะครับทีนี้ถ้าถ่ายทุกขั้นตอนมันจะยาวพอมันยาวปุ๊บมันการดูมันถ้าคนไม่สนใจจริงๆก็ดูแล้วก็น่าเบื่อนะครับถ้าหากว่าน้องๆสงสัยอะไรก็โทรมาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำต่อนะครับสวัสดีครับ